เรียนบัลเล่ต์ตั้งแต่3ขวบเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราชอบและถนัดตั้งแต่แรกเรียนจบคือคิดว่าจะไม่สอนนะคะแต่พอเหมือนเราได้มีโอกาสเข้าไปสอนเด็กแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราชอบเด็กมันถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะมาทำเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย1 ปีที่ผ่านมาเราส่งเด็กแข่งขันเยอะมากเลยค่ะแล้วล่าสุดมีเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับถ้วยพระราชทานเขาได้ทุนไปแข่งต่อที่ประเทศออสเตรเลียประทับใจแล้วก็แบบภูมิใจเขามากค่ะมินคิดว่าเด็กๆของเราอ่ะจะเป็นนักเต้นที่ดีในอนาคตได้เช่นกันค่ะค่ะชื่อพรรษา วรรณวัฒนากิจค่ะชื่อเล่นชื่อมินค่ะเป็นครูสอนเต้นนะคะเป็นเจ้าของโรงเรียน Performing Dance Academy ค่ะจริงๆมินเริ่มเรียนบัลเล่ต์ตั้งแต่3ขวบเลยค่ะตอนเริ่มเรียนครั้งแรกจะเรียนในคลับของโรงเรียนอนุบาลนะคะเมื่อก่อนเวลาเรียนโรงเรียนอนุบาลนะคะเขาจะมีให้ผู้ปกครองเลือกว่าหลังเลิกเรียนรำบัลเล่ต์เปียโนเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยให้มินเลือกเรียนบัลเล่ต์เพราะว่าเขาไม่เคยได้เรียนตั้งแต่เด็กเขาอยากให้ลูกแบบได้เรียนอยากรู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนมานานตั้งแต่เล็กจนโตจนจบมหาลัยเลยค่ะเข้ามหาลัยก็เอาบัลเล่ต์เอนทรานซ์ด้วยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วเราก็ชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะตั้งแต่แรกเรียนจบคือคิดว่าจะไม่สอนนะคะเพราะว่าไม่อยากสอนอยากทำอย่างอื่นไปเรียนแฟชั่นดีไซน์ไปทำอย่างอื่นที่แบบเบื่อมากบัลเล่ต์เพราะว่าบัลเล่ต์จริงมีน่าเรียนตั้งแต่3ขวบแต่พอเหมือนเราได้มีโอกาสเข้าไปสอนเด็กก็คือเข้าไปช่วยครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราชอบเด็กเหมือนเด็กแบบน่ารักเขามีความใสทำให้เรารู้สึกใจฟูเวลาเราได้ทำงานกับเด็กอะค่ะพอทำไปเรื่อยๆพอสอนไปเรื่อยๆก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบมันถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะมาทำเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบและถนัดมีเป็นแจ๊สแดนซ์แล้วก็ฮิปฮอปค่ะมีคลาสผู้ใหญ่อดัลคลาสก็มีค่ะได้การตอบรับดีไหมคะตั้งแต่ถือว่าดีนะคะตอนแรกที่มินเพิ่งเปิดแล้วมินเปิดเป็น stand alone ซึ่งน้อยมากในประเทศไทยที่จะกล้าเปิดเป็น stand alone ตอนแรกคิดในใจว่าแบบเราจะทำยังไงเราจะทำการตลาดยังไงให้คนเห็นเราได้มากที่สุดแต่พอถึงเวลาค่ะด้วยความโชคดีหลายๆอย่างมีคนแนะนำมีผู้ปกครองชักชวนมีคนขับผ่านแล้วแบบอุ๊ยดีจังมาอยู่ตรงนี้ใกล้บ้านมาจากที่ไกลๆก็มีค่ะที่แบบอยากเข้ามาเรียนกับเรามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อรู้อย่างนี้เราก็เปิดตั้งนานแล้วดีกว่าจริงๆ1 ปีที่ผ่านมาเราส่งเด็กแข่งขันเยอะมากเลยค่ะแล้วล่าสุดมีเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับถ้วยพระราชทานเขาได้ทุนไปแข่งต่อที่ประเทศออสเตรเลีย1 ปีที่ผ่านมายังไม่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศแต่กำลังจะได้ไปตอนเดือนกรกฎาคมนะคะครูมิ้นเขาสอนสนุกค่ะแล้วก็ทำให้หนูแฮปปี้ทุกๆวันที่มาเรียนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราแบบได้รู้มากขึ้นว่าอะไรคือบัลเล่ต์มันได้การพัฒนาด้วยแบบใช้สมองในการคิดท่าหรือว่าการใช้กล้ามเนื้อมันเป็นกิจกรรมหนึ่งอย่างของหนูเลยคือมาเรียนทุกวันเป็นไงบ้างตอนที่เราไปแข่งตื่นเต้นทุกเวทีเลยค่ะรางวัลไหนที่ประทับใจที่สุดถ้วยพระราชทานปีอันล่าสุดเลยค่ะ ATOD 2024 ก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่เขาเหมือนแบบเลือกเราอะไรพอรู้ตัวปุ๊บก็กลับมาซ้อมกำลังเตรียมตัวไปแข่งที่ออสเตรเลียกิจกรรมบัลเล่ต์เนี่ยมันเป็นการที่เสริมสร้างในตัวเราถ้าเกิดมาลองจริงๆมันจะสนุกมากๆเชื่อหนูได้เลยค่ะแม่หนูก็พาไปเรียนสถาบันหนึ่งได้เจอครูมิ้นแล้วก็เรียนมาถึงทุกวันนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเด็กฝึกอยู่ที่ GMM Music ค่ะชอบแจ๊สค่ะเรียนแจ๊สมาตั้งแต่อายุ3ขวบค่ะก็มีทั้งเต้นทั้งร้องเลยค่ะได้เล่น MV ของพี่ทิกเกอร์เพลงอยากชวนเธอมาสนิทค่ะต้องมาลองเลยค่ะเผื่อได้เจอฮ็อบบี้ใหม่ๆที่สนุกแล้วอยากมาเรียนค่ะครูมิ้นสอนง่ายสอนเข้าใจค่ะแล้วก็ใจดีไม่ดุค่ะก็เอาทั้งแจ๊สแล้วก็ทั้งบัลเล่ต์ไปออดิชั่นเลยค่ะ เรียกว่ายังเต้นบัลเล่ต์อยู่แล้วก็เต้นแจ๊สเพิ่มมาด้วยพอรู้สึกอยากลองหลากหลายสไตล์มากขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกดีค่ะแต่ถ้ามีโอกาสได้ไปเป็นนักบัลเล่ต์ก็ยังอยากเป็นอยู่ค่ะหนูก็ฝันว่าอยากจะใส่รองเท้าพอยต์แล้วก็ใส่ทูทู่กระโปรงบานๆเหมือนเจ้าหญิงในการ์ตูนค่ะอยากให้ลองมาเรียนกันดูค่ะก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆแล้วก็เผื่อติดใจด้วยค่ะรู้สึกภูมิใจมากๆนะคะคือต่อให้เด็กไม่ได้ไปสุดทางของบัลเล่ต์แต่เขาสามารถใช้แบบที่เราสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วแบบได้ไปทำในสิ่งที่เขารักในสิ่งที่เขาแบบชอบอย่างเงี้ยประทับใจแล้วก็แบบภูมิใจเขามากค่ะการได้รับรางวัลนะคะคือมันการที่พวกเราได้เรียนรู้และพัฒนาพวกเราในที่นี้หมายถึงทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะแน่นอนว่ามันจะต้องมีทั้งผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะใช่ไหมคะแต่มินคิดว่าสิ่งสำคัญของการไปแข่งขันมันไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลนะคะมันคือสิ่งที่เขาที่จะได้รับจริงๆก็คือความเพียรพยายามความอดทนการฝึกซ้อมเราใช้เวลาซ้อมกันเนิ่นนานมากกว่าเราจะได้ขึ้นเวทีเพียงแค่แบบ2นาทีสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมินคิดว่าถ้าพวกเขาได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาในจุดนี้ได้มินคิดว่าเด็กๆของเราอ่ะจะเป็นนักเต้นที่ดีในอนาคตได้เช่นกันค่ะการเรียนเต้นก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เขาจะได้โฟกัสหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้เขามีสมาธิได้ฟังเพลงการได้ใช้กล้ามเนื้อการ movement ร่างกายอะไรอย่างเงี้ยมินคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งถ้าผู้ปกครองกำลังหากิจกรรมให้ลูกๆอยู่ดีกว่าติดจอมือถือนั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านได้ออกมาขยับร่างกายอยู่กับเพื่อนมีสังคมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมินคิดว่าถ้าเด็กๆคนไหนที่ชอบอะค่ะมันก็มีเส้นทางที่ไปต่อในอนาคตได้อีกไกลก็สุดท้ายมินก็ขอฝากโรงเรียน Performing Dance Academy ไว้ด้วยนะคะมินก็ตั้งใจที่ทำทุกอย่างออกมาอย่างดีที่สุดค่ะทั้งการเรียนการสอนแล้วก็คุณครูที่นี่ก็คือมีคุณภาพแล้วก็มีประสบการณ์ทุกคนค่ะสถานที่ตั้งโรงเรียนก็คืออยู่แถวพระราม 5 ตรงถนนนครอินทร์ค่ะก็สามารถเข้าไปดูในเพจ Performing Dance Academy แล้วก็ใน IG Performing Dance Academy ได้เลยค่ะ